สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสกัดจับหนุ่มใหญ่บ้านผาบื้อขนยาบ้าจากชายแดน 3,800,000 เม็ดเคตามิน1กิโลกรัมผู้สื่อข่าวรายงานว่าเวลาประมาณ 19:20 น.วันที่29กันยายน 64เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด3ภายใต้การอำนวยการของพลตำรวจตรีบรรพตมุ่งขอบกลางผู้บังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด3พลตำรวจตรีชินวิทย์วิชัยธนภัทรผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายได้ร่วมกันทำการกรมนายทวีโสพลมหาราบอายุ45ปีชาวตำบลแม่ฟ้าหลวงอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านผาบือตำบลแม่ฟ้าหลวงอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายพร้อมของกลางยาบ้าจำนวนประมาณ 3,800,000 เม็ดเคตามิน1กิโลกรัมรถกระบะยี่ห้อโตโยต้าสีบรอนซ์ทองทะเบียนบ่อใบไม้ยอยักษ์3024เชียงรายอาวุธปืนยี่ห้อ 4Z ขนาด 9 มม.พร้อมเครื่องกระสุนจำนวน1กระบอกในข้อหาร่วมกับพวกที่หลบหนีมียาเสพติดให้โทษประเภท1หรือยาบ้าไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมายร่วมกันกับพวกที่หลบหนีมีวัตถุออกฤทธิ์ประเภท2หรือยาเคหรือเคตามินไว้เพื่อขายและพกอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรและโดยไม่ได้รับอนุญาตการจับกุมครั้งนี้เจ้าหน้าที่สืบทราบว่าจะมีการลำเลียงยาเสพติดจากชายแดนด้านอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นเครือข่ายยาเสพติดชาติพันธุ์อาข่าบ้านผาขาวกรมนายทวีมีพฤติกรรมลำเลียงยาเสพติดจากพื้นที่ชายแดนประเทศเพื่อนบ้านโดยสืบทราบว่าจะลำเลียงยาเสพติดจากพื้นที่ชายแดนดอยตุงอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายโดยจะใช้รถยนต์ยี่ห้อโตโยต้าสีบรอนซ์ทองทะเบียนบ่อใบไม้ยอยักษ์3024เชียงรายจึงได้ทำการวางแผนสกัดจับจนกระทั่งพบรถคันดังกล่าวที่บริเวณภายในหมู่บ้านสันกองหมู่ที่7ตำบลแม่ไร่อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายจึงได้ทำการสกัดจับนายทวีพร้อมของกลางทั้งหมดซุกซ่อนอยู่ภายในรถคันดังกล่าวหลังจากทำการจับกุมแล้วทางเจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางไปดำเนินการตามกฎหมายต่อไปท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ